ผลงานที่ไปแสดงที่กวางจูมีทั้งหมด4ชุดนะครับชุดแรกนะฮะก็เป็น Blackboard กวางจูนะฮะก็เป็นผลงานที่ผมไปสร้างขึ้นที่นู่นนะฮะก็เป็นการผมเรียกว่า Blackboard Drawingนะฮะก็เป็นใช้วิธีการแบบเขียนกระดานดำนี่แหละนะฮะก็ใช้สีช็อคสีขาวเขียนลงบนแคนวาสสีดำนะครับเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบภาพที่เขียนนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะ18พฤษภาคม1980ที่กวางจูนะครับเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาต่อต้านเผด็จการแล้วก็โดนทหารกวาดล้างนะครับฆ่าตายอย่างทารุณนะครับแล้วก็ผสมผสานทับซ้อนกันไปมากับ เหตุการณ์14ตุลา16ในประเทศไทยนะฮะซึ่งเขียนพอเขียนไปเขียนมาเนี่ยภาพบางภาพเนี่ยก็ดูแล้วก็สับสนเลยว่ามันเป็นกวางจูหรือมันเป็น14ตุลาของไทยอะไรเงี้ยนะเพราะมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกันนะฮะแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานชุดที่1 นะครับก็ติดอยู่บนผนังแล้วก็ในห้องเดียวกันนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นบรรยากาศเหมือนกับห้องเรียนนะครับเพราะว่าก็จะมีโต๊ะนักเรียน6ตัวตั้งอยู่เคียงข้างกับผลงานที่เป็นกระดานดำนะฮะ6ตัวเนี่ยก็เป็นโต๊ะนักเรียนนะฮะ6ตัวจากทั้งหมด23ตัวในผลงานชุดห้องเรียนประวัติศาสตร์ภาค2นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นะฮะตั้งแต่อดีตในสมัยรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็เน้นในเรื่องกระแสการเรียกร้องหรือว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนะฮะก็คือทางผู้จัดเนี่ยเขาขออนุญาตว่าขอนำไปแค่6ชิ้นนะครับเพราะว่าสถานที่จำกัดอะไรต่างๆนะฮะก็เลยตัดบางส่วนไปแค่6ชิ้นนะครับผลงานชุดนี้ก็คนดูสามารถมีส่วนร่วมได้นะฮะโดยการนำกระดาษแล้วก็ดินสอดำนะครับที่ผมได้กับทางพิพิธภัณฑ์ได้เตรียมไว้แล้วก็ไปวางภาพหน้าโต๊ะนะฮะแล้วก็รับบิ้งนะครับแล้วก็สามารถนำกลับไปได้นะครับทีนี้ข้อความต่างๆที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นทางพิพิธภัณฑ์เขาก็ติดคำแปลไว้ด้วยนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับว่าหน้าโต๊ะแต่ละตัวเนี่ยมันพูดอะไรไว้บ้างชุดที่3ก็เป็นชุดที่ผมใช้กระจกเงานะฮะบนผนังเนี่ยก็มีติดกระจกเงาไว้ทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็หน้ากระจกเงาเนี่ยก็มีป้ายไม้นะครับสีดำแล้วก็เขียนด้วยสีขาวนะครับเขียนเป็นข้อความนะฮะแต่เป็นข้อความที่ดูแล้วอ่านไม่ออกอ่านยากนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อความที่เขียนกลับด้านนะฮะคนดูเนี่ยต้องหยิบป้ายนั้นน่ะนะครับแล้วก็มาชูกับกระจกเงานะฮะแล้วก็กระจกเงาที่สะท้อนก็เลยจะทำให้คนดูเนี่ยได้เห็นข้อความว่ามันอ่านว่าอะไรก็ไปเอาข้อความที่ผมเคยทำนะในห้องเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การล่าเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกที่มาล่าเมืองขึ้นในเอเชียในไทยนะครับภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีนะครับส่วนชุดที่4นะครับก็คือชื่อว่าไทยอัพไรซิ่งนะครับก็เป็นผลงานที่ผมรีเมคขึ้นมานะครับจากบล็อกแม่พิมพ์เก่าๆนะฮะที่ผมทำไว้ตั้งแต่ปี2556ถึง2557นะครับก็เป็นบล็อกกระดาษนะฮะตัดกระดาษขึ้นมาเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นนะฮะมันก็คือเทคนิคสีสเปรย์สเตนซิลข้อความหรือว่าภาพอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประท้วงรัฐบาลในสมัยปี2556นะครับรัฐบาลเนี่ยได้ผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่เรียกกันว่าฉบับสุดซอยนะครับพระราชบัญญัติที่ช่อชนนะครับเป็นนิรโทษกรรมที่คนไม่เห็นด้วยเนื้อหาก็ประท้วงเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะฮะของรัฐบาลในยุคนั้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องการปฏิรูปมีทั้งโปสเตอร์บนกระดาษนะครับแล้วก็เสื้อยืดนะฮะพูดโดยสรุปเลยก็คือว่าเอาของเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ทำขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงนะฮะที่เราเรียกกันว่าการชุมนุมมวลมหาประชาชนนะครับเป็นโปสเตอร์ที่ให้คนเอาไปใช้ถือเดินชุมนุมบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าเสื้อยืดเนี่ยนะครับก็คนมาซื้อเอารายได้เนี่ยนะฮะมอบให้กับกลุ่มผู้จัดก็คือกลุ่มอาร์ตเลนนะครับและอาร์ตเลนเขาก็
ขาก็นำเงินไม่ใช่ของผมคนเดียวนะก็ของศิลปินแล้วก็ของนักออกแบบของใครต่อใครหลายคนเลยนะครับที่มาช่วยทำกิจกรรมแล้วก็ขายของนะฮะแล้วได้เงินมาก็เอามาส่งให้อาร์ตเลนนะครับอาร์ตเลนเขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยในหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องการจัดการการชุมนุมประท้วงของอาร์ตเลนนะฮะเอาไปช่วยสนับสนุนกปปสเอาไปสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งคปท.นะครับเอาไปช่วยสนับสนุนกลุ่มของหลวงปู่พุทธอิสระนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยชาวนาซึ่งตอนนั้นมีปัญหานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยคนเจ็บคนตายนะครับที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงในครั้งนั้นงานชุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนั้นนะครับก็โดยผมก็เชื่อโดยสุจริตใจนะครับว่าการกระทำของผมเนี่ยผมก็ทำไปด้วยสิทธินะครับแล้วก็หน้าที่ของพลเมืองชาวไทยนะฮะพอดีผมเป็นคนที่ร่ำเรียนมาทางด้านการทำงานศิลปะนะครับผมก็เอาความรู้ความสามารถผมมาใช้เท่าที่ผมสามารถทำได้นะฮะและผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองอ่ะนะฮะที่จะปกป้องประเทศชาติหรือว่าประชาธิปไตยนะฮะหรือออกมาทักท้วงสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านในเมืองนะฮะโดยที่ผมและศิลปินที่เพื่อนๆของผมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับว่ามันจะเกิดรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะดังนั้นเราเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนรัฐประหารนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเผด็จการทหารใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดไทยอัพไรซิ่งครับแล้วก็ผลงานที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้เขามีแต่คนโจมตีจันว่ามันไม่ใช่ผลงานที่เป็นประชาธิปไตยแต่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยากทราบว่าประชาธิปไตยของอาจารย์มันเป็นอย่างไรครับก็ประชาธิปไตยก็ประชาชนเป็นใหญ่นะฮะผมก็เชื่อตามท่านพุทธทาสนะครับว่าประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยนะฮะควรจะเป็นระบอบการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่นะฮะผมก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่ท่านพุทธทาสก็แถมมาอีกนะครับว่าท่านไม่คิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยควรจะเป็นประชาชนเป็นใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวนะฮะท่านตั้งข้อสังเกตว่าแล้วประชาชนเป็นใหญ่แล้วถ้าประชาชนบ้าบ้าบอบอล่ะประเทศชาติจะไม่ล่มจมเหรอนะฮะคือคำพูดของท่านเป๊ะๆนี่ 100% ผมจำไม่ได้แน่ๆนะฮะแต่ความหมายในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยนะฮะก็ควรจะเป็นกระบวนการระบบนะฮะที่บริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขนะฮะของประชาชนส่วนใหญ่โดยรวมทั้งประเทศผมมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยมันก็รับรองในเรื่องอะไรบ้างครับสิทธิเสรีภาพนะฮะซึ่ง2 อย่างเนี้ยผมคิดว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยนะฮะบางยุคก็มีมากบางยุคก็มีน้อยนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าโอ้โหเราจะอัตคัดขาดแคลนโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเรียกร้องกันมากเลยเนาะสิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยนะครับได้ยินมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ผมว่าประชาธิปไตยมันมีอีกด้านหนึ่งนะครับว่านอกจากสิทธิและเสรีภาพแล้วเนี่ยเราที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรจะสำนึกในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ด้วยนะบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะฮะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนอกจากจะเรียกร้องจะเอาแต่ได้แล้วเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อะไรที่จะเป็นผู้ให้กับสังคมบ้างความถูกต้องชอบธรรมนะฮะในเชิงศีลธรรมเนี่ยผมว่าก็ต้องมาควบคู่ด้วยนะครับประชาธิปไตยคงไม่ได้มีแต่มุมของสิทธิและเสรีภาพเท่านั้นนะผมเชื่อว่ามันควรจะมีเรื่องของศีลธรรมมากำกับนะครับแล้วก็มีเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพลเมืองเข้ามากำกับด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับคำถามสุดท้ายของผมนะอาจารย์ป๊อปคิดว่าอาจารย์ป๊อปได้เตรียมทางออกของการขัดแย้งตอนนี้เอาไว้ยังไงครับเตรียมไว้ในทางออกของอาจารย์ป๊อปครับที่ผมเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่มันเป็นระยะยาวนะฮะผมก็คิดในระยะ
ไม่ได้ยาวนักเลยก็คือว่าก็มีคำถามอะไรผมก็ชี้แจงไปผมก็จะไม่ออกไปโต้ตอบนะฮะหรือว่าจะไปโจมตีกลับนะครับอันนั้นมันก็ไม่ใช่แนวของผมอยู่แล้วนะฮะก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลก็พยายามจะให้มันมีเรื่องของสติและปัญญาผู้ดำเนินการออสิตาตูนนะครับก็ทำหน้าที่ในขอบคุณครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์จรูญพันธ์สวรรณนะครับด้านขวามือท่านเป็นผู้ถือหุ้นท่านต่อไปนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณไพโรจน์ธีรปักพานะครับหรือว่าเรารู้จักกันที่โรคสยามรวยรวยแล้วนะครับนักแสดงศิลปินรางวัลศิลปทรนะครับนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับพี่มานิศศรีวณิชภูมิครับศิลปินท่าข้ามงานบ้านแล้วก็ศิลปินที่แสดงผลงานที่กวางจูนะครับอาจารย์สุธีคุณาวิชยาอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีนี่มักจะมีแฟนคลับมาผมเข้าใจความรู้สึกหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตอ่านเอกสารนะครับที่ทางทีมงานนะครับทางผู้ร่วมแถลงข่าวเนี่ยได้เตรียมมานะครับหรือว่าก็จะเป็นการเปิดวงเสวนาหรือว่าวงแถลงข่าวไปด้วยนะครับเนื่องจากนิทรรศการที่เป็นเหตุก็คือนิทรรศการที่ชื่อว่า The Truth to Turn It Over นะครับเรียนสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยทุกท่านเรื่องบทบาทและจุดยืนของศิลปินที่มีจิตสำนึกสาธารณะซึ่งเนื่องจากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในนามนักกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตยวงเล็บกวอได้ทำจดหมายเปิดผนึกพร้อมรายนามแนบท้าย118คนต่อมาเพิ่มเป็นราว200คนซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับถึงในจองยังลิมพันธระผู้พัฒนาผลงานสำหรับนิทรรศการ The Truth to Turn It Over ซึ่งจัดขึ้นในเนื่องในโอกาสรำลึก36ปีของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในวันที่18พฤษภาคมปี1980ของชาวกวางจูที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งกวางจูประเทศเกาหลีใต้โดยเนื้อหาลักษณะคัดค้านการคัดเลือกผลงานไทยอัพไรซิ่งของรองศาสตราจารย์สุธีคุณาวิชยานนท์โดยให้เหตุผลว่าผลงานชุดดังกล่าวที่อาจารย์สุธีสร้างขึ้นในระหว่างปี2556ถึง2557เป็นการประท้วงรัฐบาลในช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างผลงานขึ้นมาในระหว่างการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาร์ตเลนเพื่อระดมทุนให้กปปส.ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประท้วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและยังเรียกร้องให้ทหารทำการรัฐประหารกปปส.ได้กล่าวหาว่าสุธีได้เข้าร่วมกับกปปส.ซึ่งนำมาสู่วิกฤตทางการเมืองและรัฐประหารในนิทรรศการของสุธีมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณการต่อสู้กวางจูและมีสมาชิกกปปส.ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างานศิลปะของศิลปินที่สนับสนุนกปปส.กลายเป็นส่วนหนึ่งของการล้มกระบวนการประชาธิปไตยกปปส.ได้กดดันให้นายจองยังลินพันธระอธิบายถึงเหตุผลในการคัดเลือกผลงานของรองศาสตราจารย์สุธีและต่อมาได้ยื่นจดหมายฉบับที่2กดดันนายยองจากจองยังลินกล่าวขอโทษนอกจากนี้สมาชิกบางคนของกปปส.และเครือข่ายในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นำประเด็นดังกล่าวไปกล่าวหาต่อไปว่าอาจารย์สุธีและเพื่อนศิลปินที่ทำงานการเคลื่อนไหวในขณะนั้นเป็นศิลปินต่อต้านประชาธิปไตยพวกเราในนามกลุ่มศิลปินและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมอยู่ผู้ที่ลงนามคาดท้ายจดหมายเปิดผนึกถึงในยองจองยังลินลงฉบับลงบันทึกวันที่24พฤษภาคม2519จำนวน512คน
ขอแสดงจุดยืนในกรณีดังกล่าวดังนี้1ในระหว่างการชุมนุมปีพุทธศักราช2556ถึง2557เพราะอาจารย์สุธีและเพื่อนศิลปินร่วมชุมนุมและทำงานศิลปะในการทำกิจกรรมและระดมทุนของกลุ่มอาเซนในขณะที่กปปส.เป็นแกนนำในการชุมนุมและให้เงินสนับสนุนกปปส.บางส่วนก็เพราะทุกคนมีแนวคิดและเป้าหมายที่ตรงกันนั่นคือการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมที่ช่อฉนการคัดค้านการคอร์รัปชันของรัฐบาลในโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจำนำข้าวและเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองให้เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงการร่วมชุมนุม2และการกระทำการศิลปะของอาจารย์สุธีและเพื่อนศิลปินที่ร่วมชุมนุมในขณะนั้นไม่ได้เจตนาที่จะอูทางหรือเรียกร้องหรือสนับสนุนให้ทหารทำรัฐประหารหรือสนับสนุนเผด็จการแต่อย่างใด3ผลงานไทยอัพไรซิ่งของอาจารย์สุธีแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของศิลปินตามแนวทางประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับนิทรรศการ The Truth To Turn It Over ซึ่งจัดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวกวางจูเป็นอย่างยิ่งในจองยามินได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมไม่สมควรจะทำตามกระแสกดดันจากกวบและเครือข่าย4ศิลปินและนักทำงานด้านวัฒนธรรมทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นการแสดงออกทางศิลปะเช่นเดียวกับประชาชนไทยทุกคนแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญศิลปินจำเป็นต้องมีจิตสำนึกสาธารณะรู้จักแบ่งปันเวลาตนเองทำงานอยู่ที่นั่นกับสังคมโดยรวมต้องมีสำนึกในการช่วยกันปกป้องรักษาบ้านเมืองให้น่าอยู่สำหรับคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อต้านคอร์รัปชันการส่งเสริมประชาธิปไตยการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยความจริงใจกลุ่มศิลปินและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมวงเล็บ512คนในรายชื่อนั้นท้ายทุกคนเนี่ยกล่าวอ้างถึงเผด็จการอยู่ตลอดโดยที่ผมเองเนี่ยซึ่งมีอายุผ่านเผด็จการมาก็หลายคนก็ยิ่งเห็นว่าการที่เรียกคุณสุธีว่าเป็นเผด็จการในการที่จะเอางานประชาธิปไตยมาบังหน้าไม่ควรจะต้องทำงานหรือให้งานนี้ตกออกจากพิพิธภัณฑ์ที่เมืองในเมืองกวางจูของเกาหลีเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าในข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยจากคนที่ไปเรียกร้องไปกดดันพันธรักษ์ของมิวเซียมให้ของพิพิธภัณฑ์อันนั้นเนี่ยมันเป็นการกล่าวโทษและโกหกพวกโรเนียมากผมนี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ในสภาพของเผด็จการแล้วก็ผมก็ไม่เชื่อว่าคสช.ซึ่งเข้ามาในตอนนี้เนี่ยเป็นเผด็จการด้วยการที่คสช.เข้ามาเท่าที่ผมเชื่อแล้วทุกคนที่อยู่ที่ทุกคนที่มีความคิดถูกต้องจะต้องบอกว่าคสช.เนี่ยเข้ามาเพื่อยุติความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการที่ปล่อยที่จะปล่อยให้เหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยร้ายแรงไปกว่านั้นแล้วก็อาจจะถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมืองได้การเข้ามาในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่าคสช.ไม่ได้เข้ามาที่อำนาจเพราะรัฐบาลในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีอำนาจต่อไปแล้วสัตย์อยู่เพื่อจะอยากจะมีอำนาจที่จะอยู่หน้าด้านที่จะอยู่แล้วไม่ยอมลาเหตุการณ์คืนครั้งนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องทนฟังเสียงสำรากของพรรคพวกในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลยิ่งนักอย่างคุณเฉลิมอย่างพี่ปึ้ง
ทุกคนเนี่ยคงจะเหนื่อยหน่ายต่อเหตุการณ์นะผมคนมาที่เหนื่อยหน่ายมากทุกเช้าหรือทุกช่วงที่จะมีโอกาสที่ยินเสียงสำนักของคนพวกนี้เนี่ยเอาลงเสียแล้วก็ทำให้ระบบย่อยที่ผมไม่มีบางครั้งถึงอาจถึงเกือบจะอาเจียนเพราะว่าคำพูดของเฉลิมบางตอนคำไอ้ตื้นบางคำซึ่งนอกจะขยายความขี้เถอะแล้วยังจะโผงพกลมแบบน่าเกลียดการที่พยายามสร้างภาพว่าทุกอย่างที่มันทำนี่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนครับประชาธิปไตยก็คือเหมือนกับที่เราอยู่ตอนนี้คือเรามีประชาธิปไตยคือเรามีอิสระผมเองเนี่ยมาชุมนุมที่นี่ได้เราก็ไม่มีใครที่เข้าที่จะมาลุกขึ้นมาปกปิดผมได้เลยฉะนั้นก็ผมก็ได้แสดงความคิดว่าที่ผมถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันงานแสดงของคุณสุธีเนี่ยกลับถูกกล่าวร้ายกลับถูกจ้องทำลายล้างความคิดที่เขาจะแสดงออกให้คนได้รับรู้ว่างานที่ผ่านมาเขามีคุณค่าต่อการป้องกันสิทธิของพลเมืองที่จะเป็นตัวเองโดยที่ไม่ถูกครอบจากระบบเผด็จการจากการเลือกตั้งของรัฐบาลที่งานนี้ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าทันทีที่ผมได้เห็นเฟซบุ๊กของคุณอมริผมก็เลยเห็นว่าผมจะต้องร่วมเซ็นชื่อธรรมดาผมไม่ชอบที่จะไปเซ็นชื่อหรือไปออกชื่อออกเสียงเพราะผมด่าผมอยู่คนเดียวก็พอได้ครับ แต่ในขณะเดียวกันนี้ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าผมเห็นเลยว่ามันเป็นการจับจ้วงเป็นการเอาเปรียบและเป็นการโกงความคิดความอ่านของพรรคพวกซึ่งหวังที่จะแค่แสดงความคิดความอ่านแล้วการที่เป็นแสดงความคิดความอ่านเนี่ยก็เป็นเรื่องของคูเรเตอร์ของมิวเซียมอันนั้นเขาขอมาเมื่อให้ไปฝ่ายตรงข้ามซึ่งพยายามที่จะบิดเบือนลงแรงเพื่อที่จะสร้างกระแสให้พวกเราหวั่นกลัวว่าเนี่ยคุณสุธีไปทำเนี่ยเป็นเรื่องผิดแต่ดีโชคดีที่เรายังมีพวกเราขนาดนี้ที่มาเห็นว่าคุณสุธีทำถูกผมเชื่อว่าในระยะนี้เนี่ยผมควรจะพอแล้วผมพูดได้ทุกอย่างที่ใจอยากจะพูดแล้วเรื่องแรกก็คือว่ารู้ข่าวจากอเมริกสองรู้ว่าเหตุการณ์ที่คุณสุธีทำไม่ใช่เรื่องส่งเสริมพฤติการเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเอาคนที่เรียกว่ากำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับพจนานุกรมจากไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ในเกาะก่อนที่จะปล่อยลงขึ้นเกาะก็ปล่อยลงน้ำให้เดินข้ามเข้าไปจนถึงเกาะดีว่าไม่ตายซะก่อนเขาก็เลยมาฟ้องให้เราเห็นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่ไหนคนรู้จักคุณสอเสถียรนะครับท่านเองเป็นคนที่ทำโฆษณาผมในคุกผมว่าผมพอแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับยิ่งอย่างนั้นจะประหลาดเนี่ยนะครับพูดเสร็จเราไปเลยไปบ้านรอก่อนจะเข้าไปถึงศิลปินอาจารย์สุธีที่ถูกเอ่ยชื่อพัดพิงนะครับเดี๋ยวผมไปถึงประเด็นของอาจารย์จรูนที่พูดถึงพวกสิทธิเสรีภาพการเซ็นเซอร์ผมว่าไปที่พี่มณิษฐ์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพี่มณิษฐ์น่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการเซ็นเซอร์ที่สุดในการโดนเซ็นเซอร์ในประเทศเราแล้วมาทำต่อเรียนเชิญครับท่านหลวงเรียนเชิญกินอยู่เนี่ยไปลองถือดิฮัลโหลครับฮัลโหลครับดังดังนะครับผมนึกว่าไมค์โดนเซ็นเซอร์เหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังการแถลงข่าวนะครับ
ประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าทันทีที่สุทธีนะครับตรวจกล่าวหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยผมได้เห็นข่าวในประกอบโพสต์นะครับพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะว่าผมรู้จักสุทธีครับผมเคยทำงานร่วมแสดงกันมานะครับผลงานของสุทธีนะครับคุณสามารถจะมาดูนี้ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกองอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับคนที่ทำงานมาขนาดนี้นะครับคงมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของตัวเองนะฮะดังนั้นผมรับไม่ได้ที่จะมากล่าวหากันแบบลอยๆโดยเฉพาะคำว่าอาจารย์สุทธีต่อต้านประชาธิปไตยอันนี้รับไม่ได้ผมเองอยากจะยุให้อาจารย์สุทธีฟ้องนะครับเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายได้มีอะไรครับให้เขามาขอเข้ามาในหนังสือพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ความคิดนะครับว่าต่อไปจะไปเที่ยวกล่าวหาใครลอยๆไม่ได้อาจารย์สุธีมันไม่ยุติธรรมหรอกต่ออาจารย์สุธีนะครับประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะชี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผลจากการจะเรียกว่าอะไรฮะแคมเปญแล้วกันการรณรงค์อย่างต่อเนื่องที่จะบังคับให้ทางกวางจูนะครับตรวจงานของอาจารย์สุธีเนี่ยนะครับมันมีวาระซ่อนเน้นที่เราสามารถมองเห็นได้สิ่งแรกที่ผมอยากจะชี้ก็คือการเซ็นเซอร์การเซ็นเซอร์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คืออันนี้ชี้ชัดทางเขาจะมาปฏิเสธว่าไม่ใช่การเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะขณะที่ตัวเองอ้างว่าแค่อยากจะขอรู้ความคิดเห็นของคิวเรเตอร์ว่าคิดยังไงกับผลงานทำไมถึงเลือกงานของอาจารย์สุทธีเนี่ยก็ทำไมก็ไม่ส่งจดหมายไปถามตรงๆนะครับว่าโอ้คูเรเตอร์คะช่วยบอกหน่อยนะครับว่าทำไมเลือกผลงานของอาจารย์สุธีแทนที่จะเขียนธรรมดาเนี่ยครับแต่ไปเขียนว่าอาจารย์สุธีจะเสียให้หายว่าไปสนับสนุนทำรัฐประหารไปถึงนู่นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแค่อยากจะรู้นะครับไปกล่าวหากระทบอาจารย์สุธีอย่างเสียหายแล้วเนี่ยผมถามนี่ครับว่าทันทีที่ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับจดหมายสนับสนุนจากฝ่ายของเราเนี่ยนะครับที่ผมเขียนไปเนี่ยครับผมกับว่าสารลงชื่อและเขียนไปเพราะว่าถือว่าเคยไปแสดงที่กวางจูอย่างน้อยที่สุดณเวลานั้นผมไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้อยากจะรีบส่งไปแล้วก็ส่งไปเลยนะครับให้เขาได้รู้ว่ามันมีอีกแง่มุมหนึ่งของอีกด้านหนึ่งของเหรียญ นะครับไม่ใช่กลุ่มร้อยกว่าคนลงชื่อปุ๊บไปขอให้ปลดถ้าเราเงียบวันนี้นะครับถ้าเราเงียบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอาจารย์สุธีคืออะไรครับเขาปลดแน่นอนและเมื่อปลดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรกับอาจารย์สุธีคืออะไรครับชีวิตผลงานของอาจารย์สุธีที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปเลยนี่คือความอยุติธรรมของแคมเปญการรณรงค์ครั้งนี้ที่จะเกิดเป็นผลกระทบลูกโซ่ต่อศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานมา30ปีในชีวิตของเขามันจะถูกหายไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้เพราะผมเองนะครับและหญิงนะครับก็โดนแคมเปญแบบนี้เหมือนกันนะฮะในผลงานที่เราทำมานะครับนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับจุดทีเนี่ยผมยอมรับไม่ได้และจะต้องออกมานะครับมาแสดงจุดยืนนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นเลยว่าขบวนการนี้คือการเซ็นเซอร์นะครับจะบอกว่าไม่เซ็นเซอร์และมาอ้างประชาธิปไตยเนี่ยฟังไม่ขึ้นก็ทำไมคุณไม่เขาแสดงไปล่ะแล้วคุณก็แสดงความเห็นคุณไปสิไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาตรวจงานหรอกคุณก็เขียนไม่ได้คุณก็วิจารณ์ไปคุณอ้างว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คุณอ้างว่าเป็นนักวิจารณ์ก็เขียนไปสิครับคุณก็เขียนโต้แย้งไปสิครับไม่จำเป็นต้องไปขอให้เขาตรวจงานและไม่จำเป็นจะต้องวันนี้เห็นไหมครับมีศิลปินรุ่นน้องใช่ไหมฮะใส่หน้ากากกอริลลาไปยืนถือป้ายเรียกร้องให้ทางคิวเรเตอร์ขออภัยหมายความว่าเขามีความผิดแล้วใช่ไหมที่คุณไปกล่าวหาเขาให้เขาขออภัยเนี่ยแสดงว่าคุณตัดสินเขาแล้วสิว่าเขามีความผิดประเด็นนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าในเมื่อทำไมนะครับเพราะคุณเห็นต่างกับเราที่คุณชอบพูดเสมอว่าทำไมกระทำกับคนที่เห็นต่างจับไปติดคุกเพราะเขาเห็นต่างอ้าวทำไมจะทำกับอาจารย์สุธีแบบนี้ล่ะครับก็ในเมื่อคุณเห็นต่างอาจารย์สุธีก็ส่งจดหมายคัดค้านครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยคุณทำแค่นั้นเคารพประชาธิปไตยของคนอื่นด้วย
ม่ใช่ประชาธิปไตยของตัวเองถูกต้องคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกสิ่งเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเป็นการรณรงค์ที่ผมเรียกว่ามันดูเสมือนว่าเป็นกระบวนการมีรับมีส่งและทำกันอย่างต่อเนื่องยันทั้งวี่ทั้งวันไม่หลับไม่นอนเลยนะครับตั้งแต่จดหมายฉบับแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับรู้เราตลอดและมีเครือข่ายเขาด้วยนะครับทางเกาหลีเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายเขานะครับในฝั่งของเขาเขาก็มีเครือข่ายเขานะฮะเขาจะเห็นว่ามันไม่ได้จุดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าดูแล้วมันเป็นกระบวนการใช่ไหมนะครับคุณจะมาบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจแม้แต่ในจดหมายนะครับซึ่งผมอยากตั้งข้อสังเกตจดหมายฮ่องกงกวป.นี่ลงท้ายว่าอะไรครับด้วยความสมานฉันท์คุณอ่านแล้วกันครับว่าคนที่ใช้คำว่าด้วยความสมานฉันท์เนี่ยเขาไม่เขียนจดหมายแบบนี้หรอกครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีการดำเนินการอย่างเป็นมีการรับมีการส่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่เป็นประเด็นสำคัญมากถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับขบวนการการต่อสู้ของกปปส.และมวลมหาประชาชนและเครือข่ายทั้งหมดที่ดำเนินการมาในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ยอมรับว่ามันเป็นประชาธิปไตยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกวันนี้คุณจะมาไล่บี้บอกว่าคนที่ไปร่วมมวลมหาประชาชนทั้งหมดเป็นเผด็จการประเทศนี้คุณก็ต้องเอาคนออกไปมากขึ้นหนึ่งครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนนับล้านๆคนนะครับจะมาชื่นชอบเผด็จการผมคิดว่าเป็นการใส่ความอย่างโกหกนดเท็จมากและเพื่อทำให้ประชาธิปไตยของตัวเองดูดีประชาธิปไตยของคนอื่นดูแบบรับไม่ได้นะครับนี่คือการใช้อคติและทัศนคติของตัวเองนะครับกล่าวหาคนอื่นเพราะฉะนั้นปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับกปปส.จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเราวันนี้อยู่ตรงนี้ปล่อยให้ประวัติศาสตร์มันดำเนินทำหน้าที่ไปนักประวัติศาสตร์เขาก็ทำหน้าที่เขาไปนะครับการที่คุณรักอาจารย์สุธีเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมกับอาจารย์สุธีเป็นอย่างมากและผมคิดว่านี่คือการช่วงชิงประวัติศาสตร์เขากำลังดำเนินการช่วงชิงประวัติศาสตร์เรื่องของมวลมหาประชาชนการเหมารวมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนแล้วมีการปฏิวัติรัฐประหารมันคนละเรื่องนะครับมันสองเรื่องคุณเหยาสองเรื่องมาบวกแล้วรวมกันแล้วก็เป็นใช่ไหมฮะจุดเพราะฉะนั้นไอ้การประท้วงมันมีการรัฐประหารเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ทำให้เป็นการประท้วงนั้นมีความผิดอ้าวและไอ้ต้นเหตุของคนที่ทำให้คนออกมาประท้วงนี่ไม่มีนับด้วยใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่านี่คือความจะเรียกว่าอะไรครับไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจในการให้เหตุผลถ้าคุณให้เหตุผลคุณต้องให้เหตุผลแบบรอบด้านเหมือนจดหมายที่คุณเขียนไปในฉบับแรกนะครับผมได้ทักท้วงว่าในจดหมายของเขาฉบับแรกเนี่ยไม่พูดแม้แต่ความผิดของรัฐบาลที่ทำให้เกิดการประท้วงเลยไปอ่านให้ดีในจดหมายฉบับแรกมีมาพูดในจดหมายฉบับที่2แต่พูดแบบนิดหน่อยนี่คือกั๊กนี่คือการตัดตอนนี่การเลือกแบบนี้ครับเหมือนอย่างที่มีคนพูดว่าการพูดความจริงครึ่งเดียวนะครับมันคืออะไรครับมันคือความจงใจที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์คุณก็ต้องเขียนมาให้ละเอียดสิครับเวลาที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดเลือกแต่เฉพาะที่คุณอยากจะให้พวกคุณดูดีถ้าผมทำแบบเดียวกับคุณเนี่ยคุณยอมรับได้ไหมถ้าผมกล่าวหาคุณเช่นเดียวกันว่าที่คุณจงใจไม่กล่าวหารัฐบาลต้นเหตุคุณเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมคุณก็รับไม่ได้คุณเป็นพวกเดียวกับทักษิณใช่ไหมคุณก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันอย่าเหมาโหลครับเหมาโหลมันถูกกว่าใช่แต่อย่าเหมาโหล
การเมืองเป็นเรื่องซับซ้อนคุณไม่สามารถที่จะไปบอกนะครับว่าในกอในขอในคอเนี่ยผิดเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมอยากให้คุณในฐานะบางคนเป็นนักวิชาการด้วยนะครับอ้างตัวเองว่าเป็นหัวก้าวหน้าขอให้มีความจริงใจและขอให้มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับอย่าเลือกทำเฉพาะในเรื่องที่จะมาบิดเบือนและทำให้คนอื่นเขาเสียหายผมยังคิดอยู่ในใจว่าแหมถ้าผมเป็นอาจารย์ตุทีเนี่ยผมเนี่ยจะฟ้องร้องจริงๆนะฟ้องเพราะว่าผมอยากจะเห็นคนเหล่านี้ได้ออกมาขอขมามาขอกล่าวโทษในที่สาธารณะว่าดิฉันผิดไปแล้วค่ะดิฉันเป็นลูกศิษย์คิดล้างครูค่ะนะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าอับอายที่สุดนะครับผมอยากจะทิ้งไว้แค่สัก3ประเด็นเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณจุมพลอภิสุทธิ์ครับก็เป็นระดับนานาชาตินะครับเป็นศิลปินที่ทำเทศกาลเอเชียโทเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับมาตลอดนะครับเดี๋ยวให้พี่จุมพลได้นั่งพักก่อนผมต่อที่พี่โรจน์นะครับพี่โรจน์สยามรวยนะครับรวยไม่เลิกนะครับพูดถึงพี่โรจน์อาจจะพูดถึงเข้ามาบรรยากาศที่รายล้อมเรานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาของนั้นด้วยนะครับก็อาจจะได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้พูดถึงตัวผลงานด้วยนะครับว่าเอ๊ะแล้วผลงานศิลปะมันถูกกล่าวหาด้วยไหมถ้าศิลปินถูกกล่าวหาไปแล้วเชิญพี่โรจน์นะครับก็ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านเพื่อนๆคนจริงๆก็วันนี้มาในฐานะเพื่อนก็มาแสดงความมาให้กำลังใจกันจริงๆก็ให้กำลังใจกันทุกเช้านะอ่านเฟซบุ๊กกันแล้วเฮียมาไม่ต้องนั่งเฝ้าส่งรูปดอกไม้วันนี้วันจันทร์หน่อยคือก็คุยกับเนื่องจากผมมาเนี่ยมาในฐานะที่เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราทนเห็นชาติบ้านเมืองมันถูกผู้ยิ่งยามไม่ได้มันเป็นที่เราบอกว่ามันเป็นโหมดออโต้เนี่ยจริงๆมันก็คือคำว่าสำนึกแหละฮะเหมือนกับที่เราเขียนในจดหมายแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นจิตมันเป็นสำนึกสาธารณะเป็นจิตสาธารณะเป็นสำนึกของทุกคนที่คุณจะมียามที่ชาติมันจะล่มจมต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราทนไม่ได้ผมก็ทำผมเองผมมีสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเปิดจะพูดเรื่องสิทธิแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันและทุกคนต้องมีหน้าที่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหน้าที่ที่คุณได้รับไปเนี่ยจะทำหรือไม่ทำแต่ละเนี่ยฝากผมเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็ไม่อยากอยู่เฉยก็ลงทำด้วยทุนของตัวเองแรงของตัวเองแอบทำกันตำรวจก็วิ่งมาดู ว่าไอ้ร้านนี่ทำอะไรของมันนะคนเต็มร้านได้หมดเลยเราทำกันเองแล้วเราก็เดินไปต่างคนต่างทำนะไปเจออาจารย์ป๊อกอาจารย์ป๊อกเคลื่อนกระบวนมาผมก็เคลื่อนกระบวนไปแกทำชัดๆมันอยู่ในภาวะที่ออโต้นะสำนึกมันบอกให้เราทำเราก็ทำไปผมก็มีผลงานบังเอิญเนี่ยผมชื่อโนดผมไม่ได้ชื่อป๊อกมันก็เลยไม่ป๊อกไม่พอที่จะถูกเชิญไปงานก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าทำเนี่ยเราก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยต้องการสื่อเพื่อที่สะท้อนความคิดที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำคล้ายๆอาจารย์ป๊อกแต่ผมใช้เขียนเอาเป็นโปสเตอร์ถือมือครับก็ได้ผลเหมือนกันก็ออกสื่อต่างประเทศเยอะทีนี้สิ่งที่ทางนู้นเขากล่าวหาเนี่ยมันคิดว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าเราอยากจะออกมาแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการแสดงหน้าที่อันบริสุทธิ์ของเราเพราะเราเล็งเห็นประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเวลาอีกฝ่ายหนึ่งเขากล่าวหาเนี่ยมันกล่าวหาไม่หมด
มันเป็นการเหมือนอีดิทหนังนะครับเรามีฟุตเตจเท่ากันแต่อิดิเตอร์ไม่เหมือนกันคนละคนกันก็จะแบบว่าไกด์ให้แบบว่าผลลัพธ์มันต่างกันได้ความจริงแล้วต้องสืบไปตั้งแต่ต้นตอว่าทำไมเราถึงต้องออกมาทำไมเขาไม่พูดถ้าเหมือนเขาพูดเนี่ยความก็จะกระจ่างตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทีนี้การเลือกพูดบางส่วนพูดความจริงครึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำโฆษณาซึ่งเป็นทั้งเรื่องขนาดของผมเหมือนกันแต่ก็ที่แรกผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานโฆษณาแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันรู้สึกมันไม่จริงแล้วมันจะอยู่ไม่นานสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์และมันจะสะท้อนความจริงเพราะมันเกิดจากความรู้สึกที่เราใช้สติไต่ตองเรามีปัญญามากพอที่จะรู้ว่าอะไรมันจริงอะไรไม่จริงอะไรชั่วอะไรดีนะครับแล้วเราก็แสดงออกผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในงานในทางที่เราถนัดจันบอกเขาถนัดทางด้านทัศนศิลป์ของเขาก็ทำแบบของเขาไปคือมาทางกราฟิกนะผมอาจจะตกงานนะ ผมถนัดในด้านกราฟิกผมก็ทำกราฟิกไปฮะต่างคนต่างทำจริงๆทุกคนก็มีหน้าที่อยู่แล้วก็ใช้ความถนัดของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับต่อชาติบ้านเมืองจะไม่มีใครว่าอะไรเลยแล้วก็การที่จะมาตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมว่ามันแบบว่าคุณมีหน้าที่ออกความเห็นได้แต่ไม่มีหน้าที่ไปพิพากษาว่าควรจะต้องเอาลงหรือไม่เอาลงเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณแค่ทวงและคุณเปิดเผยความจริงตั้งแต่ต้นดีกว่าและเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะครับผมก็ขอมาให้ทัศนะไว้จริงๆมีมากกว่านี้ก็แชร์กันไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็โดนถล่มกันไปถึงเป็นเหตุได้ต้องมาด้วยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะก็จะเห็นได้ว่าที่พี่เราก็เล่าฟังว่าที่มาที่ไปของงานชุดนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นหนึ่งในชุดผลงานที่ถูกนำไปแสดงที่กวางจูนะครับเดี๋ยวพี่ป๊อปอาจจะเล่าให้ฟังว่ามีงานกี่ชุดกี่ชิ้นหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดของงานต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เราพูดกันถึงเรื่องแนวคิดบางอย่างนะครับแล้วก็เรื่องถึงที่มาของนิสัยตัวผลงานต่างๆที่ศิลปินที่เข้าไปร่วมมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องกับคำว่าประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเราใช้คำว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่พี่จุ๊บก็ได้แสดงความคิดเห็นหรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงผลงานหรือการออกมาเรียกร้องออกมาทำบทบาทและหน้าที่ของตัวเองต่อบ้านเมืองครับครับขอบคุณนะที่ได้มาร่วมพูดคุยเมื่อกี้ผมไม่ได้เป็นนักร้องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยชอบก็ไม่ชอบการเผชิญหน้าแบบเป็นศัตรูเผชิญหน้าแบบมีโอเครับได้ชกกันบ้างชกแบบเพื่อนๆด้วยชกแล้วก็ดีกันกินเหล้ากันได้ก็มาทำช่วยอยากก็สั่งยิ่งก็สั่งยิ่งต่อไปคนดีจริงๆในพูดมาในช่วงที่มีการชุมนุมกันในช่วงนั้นผมเดินทางอยู่แถวอังกฤษแถวไอร์แลนด์แล้วก็แคนาดาก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็เอารถบีไปด้วยประมาณสัก200กว่าคันก็เชิญไปแสดงงานผมก็ไม่ได้ก็ช่วยคุณป๋องรถบีแล้วก็ไปเล่าสถานการณ์เขาฟังเรื่องราวเป็นยังไงก็ได้เสียงสนับสนุนจากชาวต่างชาติเยอะนะก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการทำงานเปอร์ฟอร์มานซ์อีกแบบเป็นที่ของที่เดียวไปที่จะใช้เลยก็ดีฮะตรงนั้นพอกลับมาก็มีงานที่สุขุมวิทผมปิดถนนสุขุมวิทก็ไปเห็นทันทีเลยไปทำลายสภาพบรรยากาศโลกอยู่เป็นการของสีชมพู
คนจะเชื่อหมดภาวะไปรู้เรื่องพูดสวยดีผมจะไปแซวลูกศิษย์แกก็เป็นว่าเนี่ยมันสายสายก็เห็นว่างานพูดสวยดีนะก็ชอบแล้วก็เพราะยอมทางผมเองผมก็เข้าใจว่าในช่วงการเคลื่อนไหวของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนมาคนที่เข้าร่วมก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งหมดหรอกเดี๋ยวมันไม่ได้มีแนวตรงอันเดียวแล้วทุกคนจับธงแล้วก็เดินไปมันก็มีคนหลายแนวในประชาธิปไตยมันก็คืออย่างนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันทั้งหมดเห็นด้วยกันบางส่วนไอ้ที่ไม่เห็นด้วยกันถ้ามันจะมาร่วมขบวนการเก็บไว้ก่อนนะเอาว่าส่วนนี้มาเห็นด้วยกันไปเดินด้วยกันถ้าเราจะเป็นผมมีความเห็นว่าถ้าเราจะเป็นนักประชาธิปไตยก็คือเราต้องรู้จักสมรสฉันท์ความเห็นที่มันต่างกันก็เก็บไว้ก่อนแล้วคุยกันที่มันเห็นด้วยกันได้ก่อนแล้วที่ต่างๆแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจากต่างๆค่อยๆว่ากันไปการวิจารณ์ในทางด้านศิลปะวิจารณ์คิวเรเตอร์วิจารณ์มิวเซียมวิจารณ์สถาบันศิลปะวิจารณ์ศิลปินมันมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยจะว่ากันยังไงด้วยแต่เขาก็ว่าในด้วยกันอย่างเงี้ยเขาทะเลาะกันแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องกินเหล้ากันแล้วชกกันมากก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วมันก็ไม่เป็นไรหวั่นใจนะว่าลาออกไปชกกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมากินเหล้ากันต่อแต่มันก็เป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่การแบ่งค่ายถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งค่ายมันไม่ใช่ละมันเป็นการตั้งตัวเป็นศัตรูกันซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาวะประเทศไทยที่มีการต่อสู้กับอำนาจรัฐมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายสิบปีผมเกิดมานี่ก็สู้กันมาตลอดมา40-50ปีก็ยังไม่เคยเห็นเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขโดยที่ไม่ต้องไปด่ารัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราก็คืออำนาจรัฐอำนาจรัฐที่เป็นก็รวมทั้งอำนาจรัฐบาลเผด็จการทหารรัฐบาลเผด็จการนายทุนระบบราชการที่ล้มเหลวระบบนายทุนถือนาอะไรต่ออะไรสารพัดสิ่งเหล่านี้ก็คือศัตรูของประชาชนแต่ถ้าประชาชนมาทะเลาะกันเองเมื่อไหร่มันจะไปสู้รบปกครองเขาได้อันนี้ผมก็เป็นความเห็นของผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราจะต้องหันหน้ามาคุยกันนะครับผมคิดว่าเราคงจะคุยกันได้ผมดูความตั้งใจนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าการบางทีมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการด่ากันแรงๆก่อนนะเดี๋ยวต่อไปหน้าก็อาจจะคุยกันได้ผมคิดว่าอันนั้นผมก็มีความหวังด้านดีอยู่แต่แม้ว่าสู้มาตั้งแต่อายุ18จนป่านนี้จะ70แล้วก็ยังสู้ไม่เลิกมันมีเรื่องให้เราต้องสู้อยู่ตลอดแต่ทีนี้มันก็ทำยังไงได้ก็ต้องหาความร่วมมือกันไปแต่ถ้าหากว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่สามารถจะร่วมมือกันได้หรือมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแบ่งเป็นค่ายถ้าประชาธิปไตยของกูคุณอย่ามายุ่งประชาธิปไตยของมึงกูไม่ยุ่งอะไรมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะแล้วช่วงนี้มันมีกระแสทางการเมืองแปลกๆหลายๆอย่างออกมาแล้วมันก็มีกระแสที่จะไปล้มกระแสมีกระแสที่จะเป็นกลุ่มกระแสมันมีความพยายามที่จะดีบางอย่างออกมันมีความพยายามที่จะชูบางอย่างขึ้นเป็นความพยายามที่จะพยายามให้มันเกิดความขัดแย้งที่นอกเหนือจากความขัดแย้งที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มเคออติกเข้าไปในระบบของเราเราซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันไม่วัดการเท่าไหร่แล้วถ้าถุงที่ออกมาขึ้นไปยิ่งเป็นประชาชนด้วยกันเป็นศิลปินด้วยกันนักวิชาการด้วยกันผมว่ามันก็ดูแปลกไปมันดูเหมือนว่าในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นต่อไปก็ต้องใส่บวกสีอะไรสักอย่างอาจจะต้องมีบวกหลายสีถ้าเดินไปแถวนั้นก็ต้องใส่บวกแดงเลยทั้งนี้ผมก็ใส่บวกเหลือเ
เจอที่เขาใส่หมวกเขียวเหมือนแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้แล้วโลกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้และสังคมมนุษย์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นี่คำถามของผมที่มีอยู่เลยคือผมก็ถามง่ายๆว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมมีแค่นี้จริงครับง่ายจริงครับเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับก็หลายๆอันที่อาจจะที่อ่านที่จุ่มพูดด้วยนะครับที่เขียนด้วยนะครับว่าเรื่องของการเข้ามาร่วมมือกันในบริบทต่างๆนะครับแล้วก็ความเป็นศิลปินความเป็นการทำงานศิลปะนะครับก็ทุกวันนี้มันก็ยังมีคำถามเลยนะว่าศิลปะคืออะไรเพราะมันเป็นคำตอบที่มันไปเรื่อยๆคนทำงานก็ไปเรื่อยๆมีคำถามที่ยากอีกสิประชาธิปไตยคืออะไรอีกมันค่อนข้างยากครับก็มาถึงศิลปินเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวนะครับก็ในนิทรรศการนี้ชื่อว่า The Truth to Turn It Over เมื่อกี้ผมแอบถามนะครับว่ามันชื่อจริงๆว่าอะไรนะครับมันชื่อว่าความจริงกลับหัวนะครับก็โดนกลับหัวซะแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์สุธีคุณาวิชยานนท์ครับรัฐบาลเลวทำให้เกิดศิลปะที่ดีครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆนะฮะพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็แนะนำตัวนะครับผมสุธีคุณาวิชยานนท์นะครับผมอาชีพนะฮะข้าราชการนะครับเป็นอาจารย์สอนที่คณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะผมเป็นหัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์นะครับก็รับราชการสอนมาก็รวมๆ20ปีแล้วนะฮะก็ประวัตินะฮะก็นอกจากทำการสอนนะครับผมก็ทำงานศิลปะนะฮะที่บางทีบอกว่า30ปีก็คงประมาณนั้นนะครับไม่เคยนับนะฮะแต่ว่าหนังสือที่ผมมาวางไว้เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานของผมก็มีทั้งที่เป็นตัวงานศิลปะนะฮะที่ไปปรากฏอยู่ในนิทรรศการต่างๆนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีหนังสือที่ผมเขียนนะฮะหนังสือที่ผมเขียนขึ้นนะครับอย่างน้อย2เล่มนะฮะแล้วก็มีสุจินดานิทรรศการต่างๆนะฮะที่เป็นงานเดี่ยวของผมนะครับแล้วก็มีหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่มนะครับที่นักวิจารณ์หรือว่านักประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะต่างชาตินะครับเขียนถึงงานผมนะครับก็เอามาให้ดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นนิสัยของผมนะครับที่จะต้องมาพูดถึงตัวเองเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็หลายท่านไม่รู้จักผมนะครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนว่าผมก็ทำมานานแล้วนะครับงานศิลปะนะฮะผมก็มีที่มีทางของผมอ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะทำไปเพื่อประสบความสำเร็จอะไรนะฮะผมคิดว่างานศิลปะของผมเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่ผมทำเสร็จแล้วนะฮะผมมีความสุขกับมันก็จบที่ตามมาเป็นของแถมนะครับมีคนชอบมีคนซื้อมีคนเอาไปแสดงเป็นของแถมนะฮะสำเร็จโดยตัวมันเองแล้วครับเมื่อผมทำจบนะผมคิดอย่างนั้นนะก็เริ่มตรงนี้ไว้ว่าอาชีพผมแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวผมไม่ได้เป็นนักประท้วงมืออาชีพนะฮะจริงๆแล้วมีศิลปินรุ่นพี่หลายท่านนะครับผมก็ชื่นชมมากเลยนะครับว่าท่านก็ทุ่มเทให้กับการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือว่าการเมืองนะฮะนะครับอย่างเช่นท่านที่ตะกี้โทรเข้ามาหาพี่จุ๋มนะฮะพี่ประสานสิทธิเขตอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วท่านนั้นนะทุ่มเทยิ่งกว่าผมนะครับผมเนี่ยรับราชการฮะผมรับราชการผมมีลูกผมมีเมียครับผมต้องเลี้ยงดูครับเมื่อเช้าไปส่งลูกเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องไปรับลูกอีกนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องออกมาทำนอกเหนือไปจากงานราชการและงานศิลปะนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอามาให้ดูเยอะๆเนี่ยฮะถ้าไปดูแล้วคุณจะพบว่าผมทำหลายแนวนะฮะแล้วก็เนื้อหาเรื่องราวที่ทำเนี่ยนะครับก็หลากหลายพอสมควรนะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะเรื่องวัฒนธรรมไทยนะฮะการเมืองก็มีบ้างนะครับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างพวกนั้นนะฮะเรียกร้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็มีนะครับหรือเป็นเรื่องอื่นๆนะครับก็มีเยอะแยะนะฮะคือผมก็ไม่ได้ทำเรื่องการเมืองหรือว่ามาเคลื่อนไหวการเมืองเป็นมืออาชีพอะไรเลยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับคือผมก็ทำหลากหลายนะฮะพูดถึงความหลากหลายเนี่ยนะครับบางช่วงนะฮะบางงานผมก็ไปอยู่ในซีกฝ่ายซ้ายนะฮะเขาก็มาเชิญผมไปแสดงนะครับขออภัยนะฮะรางวัลนี้เขาก็ให้ครับรางวัลมนัสเสียนสิงห์แดงครั้งที่2ประจำปี2549นะครับศิลปินพัฒนาศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพประชาธิปไตยและความเป็นธรรมจากสถาบันปรีดีพนมยงค์นะฮะปี49ให้ผมมาครับแม้ว่าจะมีกรรมการในนี้นะฮะที่ให้รางวัลผมเนี่ยนะฮะก็ออกมาโจมตีผมนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับว่าผมเป็นศิลปินต่อต้านประชาธิปไตยนะฮะสายซ้ายผมก็มีนะไปร่วมเขานะครับไปดูนะฮะบางเล่มก็เป็นหนังสือของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริบ้างนะครับก็เอารูปผมไปลงเป็นภาพประกอบนะฮะก็มีนะครับสุริยบัตรบางเล่มนะครับก็เป็นงานที่ผมก็ไปร่วมนะครับเทิดพระเกียรตินะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมก็ทำครับนะผมฝ่ายไหนนะฮะที่ทำดีนะครับผมก็ร่วมด้วยทั้งหมดไม่ว่าจะขวาหรือว่าจะซ้ายนะครับนี่ผมคิดว่าก็จุดยืนผมนะฮะประเด็นต่อมานะครับแม้ว่าผมเป็นข้าราชการนะฮะแต่ผมก็เป็นปัจเจกชนนะครับผมมีอิสระเสรีภาพนะฮะมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่เคยมาบังคับให้ผมว่าผมต้องพูดอะไรผมต้องทำงานศิลปะแนวไหนนะฮะต้องพูดเรื่องการเมืองหรือไม่พูดการเมืองห้ามพูดการเมืองไม่เคยมีใครมาสั่งผมอธิการบดีก็ไม่เคยมาสั่งผมคณบดีก็ไม่เคยมาสั่งผมนะฮะคณบดีที่ผมเรียกว่าพี่โฮเนี่ยนะฮะอาจารย์อมรฤทธิ์ชูสุวรรณนะครับท่านก็มาทักชวนให้ผมมาร่วมชุมนุมปี5657นะครับเป็นคณบดีเป็นเจ้านายผมครับแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งมาบีบบังคับให้ผมมาร่วมนะฮะมองไปแล้วเจอพี่สักบุตรนะครับจริงๆเป็นพี่สักบุตรพิเศษอันนี้ก็เป็นต้นเรื่องอีกคนนึงนะฮะว่าต้นเรื่องมาชักชวนนะครับที่พี่น้องๆศิลปินว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็อาจารย์นามาลิศก็เอาด้วยร่วมด้วยนะครับแล้วก็มาชวนผมนะฮะนั้นผมจะปฏิเสธก็ได้นะครับผมเป็นอิสระนะฮะผมไม่ได้รับคำสั่งจากใครนะฮะผมเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าหลวงไม่เคยมาสั่งให้ผมทำอะไรนะฮะยกเว้นเอกสารทางวิชาการมอขออต่างๆครับหลายท่านไม่เข้าใจนะตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยจะรู้ดีนะครับทำมอขออะไรต่างๆพวกนั้นอันนั้นบังคับให้ทำอะไรแต่ไม่เคยมาบังคับเรื่องศิลปะนะฮะผมเป็นอิสระโดยตัวผมเองนะครับเมียผมก็ยังบังคับผมไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นผมไปเองครับปี2556 2557นะครับถ้ามันจะเป็นความผิดหรืออะไรนะครับไม่ต้องไปโทษที่สักวุฒินะฮะไม่ต้องไปโทษอาจารย์อมรินทร์ชูสุวรรณนะครับว่าเป็นคนมาบังคับหรือว่าจะมาเป็นคนชักชวนผมไปด้วยความสมัครใจของผมเองนะฮะตัดสินใจด้วยจิตวิญญาณของอิสระชนเนี่ยนะครับปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับผมทำเองนะฮะแล้วก็ที่ผมไปทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกเงินเองทั้งหมดนะฮะเงินที่รับเงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะครับก็เจียดส่วนหนึ่งนะฮะก็เอามาทำงานศิลปะนะฮะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกนะฮะว่าเป็นศิลปะนะครับทำโปสเตอร์อะไรบ้างนะฮะก็เอามาช่วยในการชุมนุมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอิสระครับนะฮะเงินทุนนี้ก็ส่วนตัวครับอาจารย์นามาลีก็ไม่ได้มาออกเงินนะฮะพี่สักรุ่นก็ไม่ได้มาออกเงินนะครับกปปส.ก็ไม่ได้มาออกเงินให้ผมหรือพรรคการเมืองใดๆหรือคณะทหารคณะบุคคลไม่มีนะครับเงินส่วนตัวล้วนๆนะฮะ
นั้นผมก็ขอพูดให้ชัดเจนตรงนี้นะครับประเด็นต่อมาก็ขอพูดถึงปี2556 2557นะฮะผมอยากจะบอกว่ากลุ่มศิลปินซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อเลยนะฮะว่าจะเป็นกลุ่มอะไรนะครับเรารวมตัวกันก่อนที่จะมีกปปส.ซะอีกครับตบมือครับผมยังจำบรรยากาศได้นะฮะเนี่ยก็นั่งกันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับชลิศนาควันพี่สักวุฒิพิเศษมณีพี่เปิ้ลวสันต์ขุนประเสริฐนะครับนายหัวป๋องวรศักดิ์นะฮะมาจากพังงานก่อพังงานนะครับปุ่นประเสริฐประเสริฐปุ่นสำเริงนะฮะเพื่อนวิโรจน์อูเนี่ยนะครับเจมส์นะฮะมาติดร่างแห่ให้หมดเลยนะครับอัศวินจันทร์กรมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเราไปเจอกันที่เวทีอุรุพงศ์จำได้นะครับอุรุพงศ์นะฮะยังไม่มีกปปส.นะครับเราทำกันมาแล้วนะฮะพี่น้องหนูเบญจานันทกว้างนะครับเนี่ยคนแถวๆนี้ครับเตรียมผ้าใบเตรียมสีพลาสติกเตรียมภูกันเตรียมอะไรไว้เยอะแยะเลยนะฮะเย็นวันนั้นที่อุรุพงศ์ครับทุกคนก็เขินๆนะจนๆจ้องๆใครจะว่าก่อนดีว่าแต่ละคนจริงๆครับไม่เคยเคลื่อนไหวแบบนี้หรอกจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่แนวเลยนะฮะแต่ละคนนี่เซเลบบ้างนะฮะบางคนก็เคยถูกหาว่าเป็นศิลปินบูติกบ้างอะไรเงี้ยนะครับเคลื่อนไหวริมถนนกลางถนนไม่เคยทำหรอกนะฮะผมจำได้นะถ้าผิดแย้งได้นะผมเป็นคนไปลงมือวาดรูปคนแรกนะเย็นวันนั้นนะครับเห็นทุกคนจดจ้องๆผมเอาต่อเลยว่ารีบวาดรีบเสร็จกลับบ้านนะฮะไปรับรูปรับเมียกลับบ้านครับอันนั้นก่อนกปปส.นะฮะต่อมานะครับเรื่องมันก็พัฒนาก็ท้าความนิดนึงนะครับว่าประเด็นที่ผมและเพื่อนๆศิลปินนะครับแล้วก็นักออกแบบนะฮะโรสสยามด้วยหรือว่าอีกหลายท่านที่ขอไปนี่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะก็เราออกมาเลยนะครับตอนนั้นจุดประเด็นเลยก็คือว่าเราประท้วงพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เรียกกันว่าสุดซอยใช่ไหมครับตัวจุดประกายอยู่เลยนะฮะต่อมาก็ประท้วงในเรื่องประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันของรัฐบาลในตอนนั้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจำนำข้าวนะฮะที่สร้างความเสียหายนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มันก็พ่วงไปเรื่องว่าอ้าวชาวนาไม่ได้เงินโดนโกงเงินชาวนาถูกคอตายนะครับอ่ะเราก็ประเด็นเพิ่มเติมว่าช่วยชาวนาทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีประเด็นว่าเรียกร้องปฏิรูปประชาธิปไตยหรือว่าปฏิรูปการเมืองไทยนะฮะเราอยากให้บ้านเมืองเราดีกว่าที่ผ่านมานะผมก็คิดไปนะฮะด้วยความบริสุทธิ์ใจใส่ซื่อนะว่าผมก็ต้องการการปฏิรูปผมอยากได้ปฏิรูปเหมือนกันนะครับเราก็เลยก็เคลื่อนไหวกันใช่ไหมครับแล้วก็ผมทำอะไรบ้างฮะผมก็ทำโปสเตอร์นะครับอย่างที่ภาพกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะแล้วก็ถูกนำไปแสดงที่กวางจูเกาหลีนะฮะข้างหลังข้างหลังพวกผมนะฮะก็เป็นตัวบล็อกนะฮะที่ใช้ตัดกระดาษแล้วก็สีสเปรย์พ่นนะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าสเตนซิลครับก็ทำโปสเตอร์ต่อมาก็บล็อกเหลือโปสเตอร์ก็คนก็แจกให้คนไปถือนะชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆหายไปหมดแล้วบล็อกยังอยู่ทำไงดีนะฮะอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลชิดลมก็ข้ามไปซื้อเสื้อยืดมาแล้วก็มาพ่นใส่เสื้อยืดนะครับแจกก็บางคนก็บอกอ้าวเอาให้เงินสนับสนุนนะฮะช่วยเงินก็เลยได้ไอเดียขายเสื้อยืดแล้วกันนะครับหาเงินนะครับเป็นทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกเราแล้วเราก็ทำต่อมาก็ทำกันตรงนั้นไปนะฮะก็เกิดเป็นกลุ่มศิลปินนักออกแบบอะไรต่างๆมารวมตัวกันนะในชื่อว่าอาร์ตเลนครับก็มีที่ประจำอยู่ที่ชิดลมนะฮะก็มีการระดมทุนขายของขายอะไรกันต่างๆนะครับก็เอาเงินเข้าอาร์ตเลนนะฮะผมก็
ขายได้หลายหมื่นนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะมันก็มีบางช่วงเหมือนกันนะผมก็นึกว่าทำไมกูเก่งอย่างนี้วะงานขายดิบขายดีนะนะฮะโอ้โหซื้อกันจังเลยนะปกติไม่เคยขายดีงานผมไม่เคยขายดีอย่างนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับโอ้ทำไมมันซื้อกันจังเลยนะฮะแต่ตอนหลังผมมาคิดดูนะจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชอบไอ้เสื้อยืดของผมหรือเปล่านะแต่คนที่เขามาซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะสนับสนุนการชุมนุมการประท้วงรัฐบาลคอร์รัปชันเขาเลยมาซื้อนะครับผมถึงได้ขายดีจริงๆงานผมคงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะบางคนนะครับเล่าให้ฟังนะฮะบางคนไม่ได้ซื้อเลยนะถ้าเอาตังค์มายัดใส่มือผมมาฝากบริจาคด้วยใครก็ไม่รู้นะหลายคนมากเลยนะผมเจอแบบนี้นะครับเขาก็เชื่อใจนะเขาเอาเงินมาให้ผมนะฮะเป็นร้อยเป็นพันบ้างอะไรบ้างนะฮะฝากบริจาคด้วยเดินไปไม่ถึงบนเวทีอะไรเงี้ยเห็นผมขายตรงนี้อยู่ฝากเป็นบริจาคด้วยครับเงินเล่าอาร์ตเลนอาร์ตเลนนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นแกนนำอาร์ตเลนนะนะผมเป็นปลายแถวนะครับผมเป็นอะไรดีอ่ะผู้ประกอบการนะอาร์ตเลนก็เปิดตลาดนัดผมก็มาลงช่วยด้วยอ่ะขายได้เงินก็ฮะส่งให้อาร์ตเลนนะครับก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแต่ตอนหลังก็มารู้นะฮะว่าเขาก็เอาไปใช้หลายส่วนนะครับเอามาบริหารจัดการการชุมนุมของอาร์ตเลนนะฮะเอาไปช่วยบางส่วนไปช่วยกปปสจริงครับเขาก็ไปช่วยกปปสครับเขาไปช่วยคอปทด้วยนะฮะย่อมจากอะไรผมยังจำไม่ได้เลยนะฮะคอปทนะครับไปช่วยเวทีหลวงปู่พุทธอิสระใช่ไหมครับแล้วก็บางส่วนก็ไปช่วยชาวนาบางส่วนก็ไปช่วยคนที่บาดเจ็บล้มตายในการชุมนุมนะฮะใช่ครับเรามีการระดมทุนตรงนั้นแล้วก็ไปใช้จ่ายในหลายส่วนที่ว่านะฮะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับดังนั้นก็ผมก็เชื่อโดยสุจริตใจนะฮะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเพื่อนศิลปินที่เป็นร่วมเพื่อนไปด้วยเนี่ยก็คิดแบบผมเดียวเหมือนกันว่าเราประท้วงกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเราประท้วงคอร์รัปชันของรัฐบาลและเราก็เรียกร้องปฏิรูปประมาณนี้แค่นี้อาจมีช่วยชาวนาเสริมเข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหารนะฮะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คนอื่นรู้ป่ะไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมคนหนึ่งที่เป็นผมไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เรียกร้องด้วยแล้วก็ไม่ปูทางด้วยเพฟเวย์อะไรเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำครับถ้าจะมาบอกว่าปูทางไม่ให้ทหารออกมารัฐประหารเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยนะครับลุงตู่มาแอบเห็นโปสเตอร์ผมจะไปได้แรงบันดาลใจไปเป็นรัฐประหารตอนไหนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นความสัตย์จริงนะครับอันนี้ขอยืนยันหัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็อันนี้คือจุดยืนของผมนะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็บอกว่าผมก็พยายามจะปฏิเสธความเป็นศิลป์อะไรศิลปินกปปสครับจริงๆผมก็ไม่ได้จะรังเกียจกปปสอะไรนะว่าเอามาเป็นชื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผมว่าเป็นศิลปินกปปสแล้วผมก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนว่ามันสกปรกขยะแขยงอะไรเพียงแต่ผมถามว่าไอ้การจะมาบอกว่าเป็นศิลปินกปปสเนี่ยนะฮะมันมีดัชนีชี้วัดอะไรยังไงหรือว่ามันไปกรอกไปสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับว่าผมเป็นศิลปินกปปสนะครับคือผมก็เคลื่อนไหวกับมวลมหาประชาชนเป็นแสนเป็นล้านนี่แหละนะแล้วผมก็ทำอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะแล้วมันยุติธรรมแล้วเหรอว่าอยู่ๆก็ไปปาดชื่อผมว่าเป็นศิลปินกปปสผมไม่ได้รังเกียจนะครับเพียงแต่ว่าผมเคลื่อนไหวด้วยความเป็นอิสระของผมคนเดียวนะฮะผมไม่ได้รับใบสั่งจากกปปสโอเคเรามีสิ่งที่เห็นด้วย
ผมกับกปปสมีสิ่งที่เห็นด้วยตรงกันครับเราถึงได้ร่วมกันได้นะในหลายๆจุดครับแต่จะมาปะชื่อว่าผมเป็นศิลปินกปปสถูกต้องหรือนะฮะก็ขอชี้แจงแล้วก็อาจจะเป็นเชิญถามคำถามในลักษณะแบบนี้นะครับประเด็นต่อมาก็อยากจะพูดถึงตัวงานที่อยู่ที่กวางจูนะครับThe Truth นะครับ To Turn It Over นะครับนิทรรศการก็มีศิลปินไทยอินโดฟิลิปปินส์เกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามนะครับศิลปะที่พี่น้องหนูถืออยู่ในมือนะครับในส่วนของผมเขาเอาไปแสดงทั้งหมด4ชุด4ชิ้นนะครับก็ชุดอื่นๆนะฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์อะไรครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับจริงๆแล้วเนื้อหาในนั้นหลายๆอันเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะไปหาเรื่องได้นะว่าในนั้นเนี่ยนะฮะผมโจมตีฝ่ายขวาผมโจมตีทหารนะฮะผมโจมตีเผด็จการนะครับหรือบางคนถ้าหาเรื่องหน่อยก็เผลอผมว่าเขาก็จะหาเรื่องได้นะถ้าจะหาเรื่องนะบางอันก็อาจจะหาว่าผมล้มล้างสถาบันด้วยซ้ำไปนะครับในผลงานชุดนั้นนะฮะเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์การเมืองที่มันเป็นการต่อสู้สลับซับซ้อนมากนะครับแต่ชิ้นนั้นเขาก็ไปแตะต้องอะไรนะฮะชุดทูก็เป็นมีปัญหาชุดเนี่ยนะครับนะที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับก็คือชุดที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปทำโปสเตอร์ผมไปทำเสื้อที่รูปเงินต่างๆในการชุมนุมปี5657นะครับก็เป็นชุดที่ผมเรียกว่าทำขึ้นมาใหม่หรือว่ารีเมคจากแม่พิมพ์เดิมนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะแม่พิมพ์เก่าๆมีอยู่แบบเดียวเท่านั้นที่แกะขึ้นมาใหม่นะแต่โดยดูจากดีไซน์เดิมนะเพราะว่าล็อกมันพังไปแล้วใช้ล็อกเก่านะครับแล้วก็พ่นขึ้นมาใหม่นะก็เป็นการรีเมคนะซื้อยืดเหมือนกันครับซื้อยืดซื้อมาใหม่แล้วก็พ่นใหม่ครับก็เป็นรีเมคแล้วก็เป็นจัดแสดงนะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในเมืองไทยของเวลาณตอนนั้นบริบทของตอนนั้นครับผมไม่ได้มีความตั้งใจนะว่าจะมาเพื่อจะมากระทบชิ่งปัจจุบันหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันผมไม่ได้ตั้งใจใดๆสิ้นนะผมมองอย่างนี้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ไปบังคับในริมด้วยนะฮะคิวเรเตอร์ว่าให้เลือกชิ้นนี้เขาก็ดูงานเยอะๆๆๆของผมแล้วเขาบอกจะเอาชิ้นนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนถ้าผมพูดถึงอาร์ตช่วยแก้หน่อยนะอะไรนะมินจุงใช่ไหมมินจุงอาร์ตนะครับศิลปะเพื่อประชาชนของเกาหลีเพราะว่ามีส่วนที่คล้ายกันนะฮะการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางประชาธิปไตยของเกาหลีเขาเลยเลือกชิ้นนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่สอดคล้องแล้วก็นะฮะเหมาะกับการจัดงานของเขานะครับก็โดยรวมๆก็นะฮะผมก็มีเรื่องที่จะชี้แจงแล้วก็แถลงประมาณนี้นะฮะสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณ512ท่านนะครับที่ร่วมลงนามนะฮะหลายท่านก็เพื่อนผมนะฮะก็มีครอบครัวผมนะฮะยกเว้นภรรยานะฮะไม่ลงนามนะครับภรรยาผมไม่ได้ลงนามด้วยนะฮะแต่ว่าก็มีพี่สาวมีน้องชายอะไรต่างนะฮะก็มาร่วมลงนามให้กำลังใจแล้วก็มีอีกหลายท่านนะฮะผมไม่รู้จักเลยนะครับชื่อก็ไม่รู้จักหมายถึงว่าอ่านชื่อแล้วก็ไม่คุ้นเลยนะฮะแต่บางชื่อผมรู้จักเขาแต่ว่าเราไม่รู้จักกันหรอกนะฮะอย่างเช่นคุณสินใจเป็นพานิชผมจะนึกเป็นของไทยอยู่เลยนะคุณสินใจอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จักส่วนตัวแต่รู้จักว่าคุณสินใจเป็นนักแสดงหลายท่านผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเขาก็มาร่วมลงนามด้วยนะฮะก็ประทับใจมากๆนะครับมีตั้งแต่อาชีพที่เขาต่อท้ายนะฮะมีตั้งแต่ housewife boxer carpenter นะฮะหมอฟันนะฮะนักออกแบบอะไรอีกแปลกๆนึกไม่ออกแล้วนะฮะโดยจะไม่มีทหารนะ
นะฮะก็ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะครับที่อยู่บนโต๊ะบนเวทีกับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับพี่หนูเบญญาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะที่ผมก็คงเอ่ยนามไม่หมดนะครับกำศักดิ์นะฮะมาช่วยถ่ายภาพนะครับเล็กทวีศักดิ์ก็มาช่วยให้กำลังใจอะไรต่างๆนะฮะพันธ์นะครับก็มาช่วยประสานอะไรต่างๆนะครับพันธ์ก็เป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณสิทธิ์ให้ล้างคืนรัฐบาลเลยทำให้เกิดศิลปะดีๆครับขอบคุณครับ